เชื่อเลยว่าใครที่ไปหัวหินเนี่ยต้องเคยผ่านร้านนี้แน่นอนแต่ก็อาจจะยังไม่เคยลองกินกันใช่ไหมล่ะงั้นเดี๋ยววันนี้เราจะลองชิมให้ไม่ใช่อะไรหรอกเราเซิร์ชหาไงว่าเราจะกินอะไรดีแล้วร้านเนี้ยก็ขึ้นมาเขาบอกว่าเป็นร้านเก่าแก่ร้านดังเปิดตั้งแต่นู่นอ่ะ1932กี่ปีแล้วเอาล่ะดูจากเมนูแล้วมีให้เลือกสั่งหลายอย่างลืมบอกเลยร้านชื่อว่าโกทีอยู่ตรงซอยหัวหิน57มีเมนูนึงที่อยากกินมากเพราะว่าดูรีวิวมาก็คืออันนี้ชื่อว่าหมูกุเลาหน้าตาเหมือนหมูสับที่คั่วมาจนแห้งเสิร์ฟมาพร้อมกับมะนาวหอมซอยแล้วก็พริกซอยคือเป็นหมูสับที่คั่วมาแห้งๆหอมกลิ่นปลาเค็มอร่อยเลยนะทุกคนแปลกใหม่ดีคืออาหารของร้านเนี้ยเขาจะเป็นอาหารไทยที่มีแบบซีฟู้ดด้วยผัดสะตอกะปิอันนี้ก็เข้มข้นปลาผัดชารสชาติร้อนแรงดีค่ะแต่ว่าตอนมาปลาไม่เป็นชิ้นแล้วคุณแม่ครัวอาจจะผัดแรงเกินของทอดที่บ้านเราขาดไม่ได้สั่งมาเป็น3ชั้นแล้วก็ปลาทอดพริกเกลือคือเขาให้กระเทียมด้านบนมาแบบเยอะเลยทอดอะไรต่างๆมาได้โอเคไม่อมน้ำมันบ้านเราอ่ะชอบสั่งอะไรที่แบบตามจริงกินที่บ้านก็ได้แต่ไม่ค่ะฉันจะกินที่ร้านไข่เจียวหมูสับมาแบบฟูฟองด้านนอกเหลืองกรอบข้างในมีความฉ่ำๆแต่อส่วนของเขาว่ามันไม่เหมือนกับอส่วนที่เรารู้จักด้วยหน้าตาของน้องที่มีความขุ่นๆข้นๆมันไม่เหมือนกับที่เราเคยกินมาเลยมีอย่างนึงที่เหมือนกับที่อื่นคือเสิร์ฟกระทะร้อนมาบนอส่วนกะหล่ำปีผัดน้ำปลาดีกะหล่ำปีกรอบน้ำปลาหอมมีกลิ่นกระทะทุกคนต้มข่าไก่ของร้านนี้คือข้นมากแล้วก็รสจัดมีความแบบเปรี้ยวต้มยำทะเลน้ำใสก็ให้มาทางกุ้งหมึกปลาคือตอนที่ดูเมนูอ่ะมองตัวเลขอ่ะก็คิดว่าแอบแรงแต่พอคิดตังค์ดูแล้วเราไปกัน7คนตกคนละประมาณ300ก็โอเคอยู่นะถ้าใครไปเยอะๆจะเลิศเพราะว่าสามารถสั่งมากินได้หลายอย่างที่ร้านมี2โซนนั่งข้างนอกกับนั่งห้องแอร์เรานั่งเป็นห้องแอร์เพราะว่ามีเด็กตัวจิ๋วไปด้วยจ่ายเพิ่มโต๊ะละ50บาทฝากกดติดตามกดไลค์กดเซฟกดแชร์แท็กเพื่อนแล้วไปลองได้เลยร้านอยู่ตรงข้ามตลาดต้นลุงหัวหิน